ช่วง Movie Guru Focus สนับสนุนโดย Santa Fe ผู้ชมครับชายครับเรามาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ Movie Guru ครับและนี่คือ Movie Guru Focus ของเราเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หยด2ชายหนังเรื่องนี้พอปล่อยตัวอย่างออกไปเนี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยผ่านล้านวิวพอรวมทุกๆสื่อโซเชียลมีเดียบวกเข้าไปเนี่ยในช่วงเวลาไม่นานเนี่ยพุ่งทะยานถึง27ล้านวิวถ้าใครได้ดูตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยนะครับเรื่องราวความน่ากลัวความหลอนเนี่ยมันแบบอัดแน่นเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งเรื่องราวเนี่ยมาถึงตอนท้ายที่แย้มสปอยนิดนึงแย้มในเรื่องเนี่ยนะครับก็เสียชีวิตไปนะครับเรื่องราวในภาคที่2ของที่หยดก็คือ3ปีหลังจากที่แย้มเสียชีวิตไปนะครับแม้ว่าคนในครอบครัวเนี่ยเขาจะเกลี้ยกล่อมให้ยักษ์เนี่ยปล่อยผ่านยังไงก็ตามแต่เขาก็คือยังพยายามที่จะแก้แค้นตัวผีชุดดำนี้ให้ได้นะครับซึ่งเขาก็พยายามที่จะตามล่าหาแล้วก็แก้แค้นเพราะว่าจริงๆแล้วเขากลัวว่าจะกลับมาหลอกหลอนครอบครัวเขาอีกครั้งนึงจนแล้วจนรอดครับเขาก็ตามไปจนเจอว่าอ๋อผีชุดดำนี่จริงๆแล้วคืออยู่ในการดูแลของจอมขาวหมังเวทคนหนึ่งนะครับที่ไปกบดานอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์เร้นลับเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นนะครับในภาค2ของที่หยดเนี่ยนะครับยักษ์แน่นอนครับจะต้องเผชิญหน้ากับผีร้ายที่อันตรายมากมายเลยทีเดียวรวมไปถึงอันตรายที่กลับมาถึงครอบครัวเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยครับใช่ครับเรามีข้อสังเกตอันนึงพวกหนังผีทั้งหลายเนี่ยระบบเสียงมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยแล้วก็เสน่ห์ของที่หยดภาค2เนี่ยก็มีองค์ประกอบอันนึงของการมิกซ์เข้าไปในระบบ Dolby Atmos แล้วเฉพาะที่ SF ของเราก็มีจอยักษ์จอใหญ่เก้าอี้แบบนั่งสบายสเตเดียมซีตติ้งของ Sigma Cine Stadium มาให้สัมผัสภาพยนตร์เรื่องที่หยด2ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราไปชมตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องที่หยด2กันได้แล้วครับในช่วง Movie Guru Focus ของเราครับให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เฒ่านะลูกขอน้องกูไปแล้วอย่าเอามาคืนแล้วกันผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติหยาดจนกว่าความตายจะมาพรากเราจากกันครับเมื่อไหร่มึงจะเลิกทำตัวเป็นหมอผีซะทีวะชาวบ้านแถวนี้เขาคิดมึงเป็นบ้าไปแล้วเรื่องมันก็ผ่านไป3ปีแล้วลูกพุทธก็บอกเองว่าไอ้ผีตัวนี้มันอาฆาตยังไงมันต้องกลับมากูกับไอ้ยอดคิดเหมือนมึงว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่พี่ยักษ์สัญญากับยี่ก่อนนะว่าพี่ยักษ์จะกลับมาได้สิพี่สัญญาช่วยกูด้วยอย่าไปสนใจมันคนอย่างมึงถ้ามันแน่จริงอ่ะทำไมมึงถึงปล่อยให้น้องมึงถูกผีหันแดกกระจอกชิบหายน้องสาวกูเพื่อนเล่นมึงคิดว่ากระสุนของมึงจะทำอะไรกูได้ไอ้ยักษ์อายุหนักขนาดนี้พี่อยากจะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องมันต้องทีมันต้องมาอยู่แล้วถ้าแย้มยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะแม่ทำไมเราไม่ลงไปข้างล่างพี่พี่อยากเฮ้ยพี่น่าก็มาเลยกูตายกันทุกคนมันเลื้อยกูไปแล้วสำหรับ Movie Guru Focus เรื่องต่อไปชายเป็นภาพยนตร์แอนิเมะที่โด่งดังมากในญี่ปุ่นมีชื่อว่า Look Back ค่ายที่นำเข้ามาฉายนั้นมีชื่อว่า Encore Films Thailand ซึ่งเขาก็นำพาแอนิเมะดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านมาหลายรอบละไม่ว่าจะเป็น Suzume The Boy and the Heron หรือแม้แต่ Spy Family Code White นั่นเองครับส่วน Look Back เนี่ยนะครับก็จะเป็นผลงานมังงะนะครับแบบ One Shot ของอาจารย์ทัตสึกิฟูจิโมโตะนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผู้เขียนมังงะชื่อดังเลยทีเดียวถ้าใครรู้จักผลงานของอาจารย์นะครับก็จะรู้จัก Chainsaw Man ด้วยใช่ครับซึ่ง Look Back เนี่ยนะครับก็จะได้นำมาถูกสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมตโดยได้ฉายนะครับที่โรงภาพยนตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับเรื่องราวจะบอกเล่าความฝันของเด็กทั้งสองคนคนแรกก็คือฟูจิโนะค
คนที่2คือคิวโมโตะตัวเด็ก2คนนี้มีความแตกต่างกันสุดขั้วมากแต่เขาก็จะมีความฝันในความรักในการเขียนมังงะแล้วการวาดการ์ตูนนั่นเองแต่มาอยู่วันหนึ่งมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาทำให้ความฝันทั้งสองคนนั้นพังทลายลงไปส่วนพังทลายเพราะอะไรแล้วจะลงเอยยังไงต้องไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์ตอนนี้เราสองคนมีตัวอย่างแอนิเมตเรื่อง Look Back มาฝากคุณผู้ชมทางบ้านในช่วง Movie Guru Focus ครับฟูจิโนะจัน今週の4コマもすっごく面白かったよ将来さ漫画家なれるじゃん漫画家か今日も誰それ隣の組にいる不登校の子藤野先生今日も藤野先生は漫画の天才です私もっと絵上手くなるね藤野ちゃんみたいに今日も私の背中見て成長するんだなあんたいつまで漫画描いてんのそろそろ絵描くの卒業した方がいいよ何してんだ私じゃあ藤野ちゃんはなんで書いてるの？ごめん。なんで？私。なんで書いたんだろう。もっと絵上手くなりたいもん。書いても何も役に立たないのに。私部屋から出てよかった。すごくすごく楽しかった。ยังอยู่กับ Movie Guru Focus กันต่อกับภาพยนตร์เรื่องที่3ในวันนี้กันแล้วนะครับเราจะไปโฟกัสกันกับภาพยนตร์เรื่อง Mickey 17นั่นเองนะครับเฮ้ยตัวอย่างแรกออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นผลงานการกำกับการแสดงนะครับของผู้กำกับชาวเกาหลีใต้ที่หลายๆคนรู้จักผลงานของเขาเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นที่รู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็น Parasite และคราวนี้ก็กลับมาพร้อมกับรับหน้าที่กำกับการแสดงเขียนบทภาพยนตร์เองรวมไปถึงอำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับต้องยอมรับว่า Parasite เป็นภาพยนตร์ที่ขึ้นเวทีออสซึ่งปกติหนังภาษาต่างประเทศมันต้องอยู่ในพวก foreign language film แต่สุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้อยู่ในเวทีหลักของการประกวด best picture แล้วคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาด้วยซ้ำแล้วหลังจาก Parasite เนี่ยเราก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าพุ่มกับเขาจะมีผลงานอะไรให้กับแฟนๆเขาแต่แน่นอนครับมันถือว่าเป็นการทิ้งช่วงที่ไม่กี่ปีก็มีผลงานใหม่เรื่องนี้แหละครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับกับ Mickey 17เนี่ยก็จะเป็นภาพยนตร์เขาเรียกว่าเป็นไซไฟตลกร้ายนะครับ ก็มีหลายมิติของมันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของพระเอกนะครับก็คือตัว Mickey Barnes นั่นเองนะครับรับบทโดย Robert Pattinson เนี่ยเขาเป็นชายหนุ่มที่เขามารับงานนะครับที่เขาเรียกว่ายอมตายเพื่อความอยู่รอดหลังจากตายไปเรื่อยๆหลายๆครั้งจนเขาเริ่มชินแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าไม่เห็นอยากตายเลยอยากจะอยู่ต่อได้ไหมมันผิดอยู่อย่างเดียวก็คือเขาทำสัญญาไว้ว่านี่คือหน้าที่ของเขาในการที่จะต้องตายแล้วก็กลับมาใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้ทีเนี้ยเขาจะอยู่ได้จะรอดหรือไม่หรือเป็นการละเมิดสัญญาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับเรามาชมตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Mickey 17ในช่วงนี้กันได้กับ Movie Guru Focus ของเราครับHi, Mickey. Are you experiencing any vertigo? I guess I am feeling a little dizzy. Oh, wow! Did you see that? Now, I wouldn't be surprised if you're thinking at this point, what have I done? How lucky can one guy be? Nothing was working out, and I wanted to get off of Earth. You're applying to be an expendable? Yeah. You read through the whole application. Instead of kicking the head. Once you die, we'll print a new version of your body. Yeah, I should have read through it. My head keeps spinning. They made me work my ass off on one mission after another. Every time you die, we learn something new, and humanity moves forward. If this is just to be, yeah. Oh, wait. He's alive. It's fine. My life is gonna be beautiful. Mickey, it's not looking very good for you. Yeah, no. I'm sure you're used to it by now, but what's it feel like to die? Even on my 17th go around, I hate dying.
dead. We're multiples. In the case of multiples, we exterminate every individual. Permanent deletion. Not for me. Tell me quick. Let's blow up these secondhand baloney boys. Why don't you guys do rock, paper, scissors, and then we'll just shoot the loser. Tell me quick. I don't like you. But I'm you. I'm not you. I'm gonna kill you. Tell me quick. สนับสนุนโดย Santa Fe สนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden Duck Ace Digital Printingผู้ชมครับชายครับเรากลับมาอยู่กับช่วงสุดท้ายของรายการเรานะครับและนี่คือช่วง Movie Guru Spotlight ของเรา Movie Guru Spotlight ของเราวันนี้จะไปส่อง Spotlight กับภาพยนตร์เรื่อง Joker Folie à Deux นั่นเองในหนังเรื่องนี้พูดกับท็อดฟิลิปส์บอกว่าเขาพยายามแสดงให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นตัวตนระหว่างอาร์เธอร์เฟล็กซึ่งแน่นอนก็คือตัวละครหลักของเราและอีกมุมนึงก็คือวิธีคิดของตัวละครที่มีชื่อว่าโจ๊กเกอร์โดยผ่านสายตาของนักแสดงครับซึ่งอาร์เธอร์เฟล็กเนี่ยนะครับในเรื่องก็คือเหมือนเป็นการต่อสู้กับเงาของตัวเองนะครับก็คือท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องเผยความเป็นตัวตนแล้วก็ตัวตนที่แท้จริงของเขามานั่นเองนะครับแนวคิดก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการสวมหน้ากากในชีวิตจริงๆของเรานั่นเองนะครับผลที่ตามมาก็คือมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อถึงวันที่คุณถอดหน้ากากและเผยตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาประเด็นนี้ดีมากโดยปกติแล้วเนี่ยมีคนเคยพูดอยู่เสมอว่าชีวิตจริงมันเหมือนละครคือในแง่มุมที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยพอมันมีสังคมเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใส่หน้ากากเข้าไปแล้วก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่สังคมนั้นยอมรับแล้วก็เก็บซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงเนี่ยถึงแม้ผลลัพธ์มันอาจจะเป็นความปวดร้าวหรือสิ่งที่เรารับไม่ได้มันก็เฉกเช่นเดียวกันกับตัวละครของอาร์เธอร์เฟล็กเขาพยายามตั้งแต่ตอนในภาคแรกถ้าเราจำได้เขาพยายามที่จะเป็นคนดีพยายามทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำให้ดีที่สุดแต่สุดท้ายสังคมก็บีบคั้นเขาก็สวมหน้ากากกลายเป็นตัวละครของโจ๊กเกอร์แต่ภาคนี้เราคงต้องมาดูว่าสิ่งที่อาร์เธอร์กำลังจะเลือกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมส่วนผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรต้องไปติดตามกับ Joker Folie à Deux ซึ่งวันนี้เรามีเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกับคุณผู้ชมทางบ้านในช่วง Movie Guru Spotlight ครับ There's a romance to Arthur in the first film like when he dances in the bathroom Arthur has music in him that was a logical leaping off point for the sequel We started talking about music very early on. We wanted it to feel dirty in a way that people don't typically see. Get happy. Get ready for the judgment. We had to perform live and perform the songs in ways that maybe weren't the most beautiful renditions of the song. There was something very exciting about that.It always wanted to feel like stuff Arthur knew growing up that maybe his mom played. This music within him, it's messy, chaotic. It's expressing the complexity of love and in a way it brings Arthur to life. I am free! สนับสนุนโดย Cinematica เนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณ Cinema at Home by Golden DuckAce Digital Printing. It's the Joker and Harley Show. Baby, let's give the people what they want. วันนี้ You can do anything you want, you're Joker. Phoenix, Gaga. Do you really something? It's Joker.Folie à Deux วันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น